วาระสำคัญในวันนี้ที่ต้องจับตานะครับก็คือเรื่องของการที่จะมีการหารือในการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีนนี่แหละหลังจากที่จีนเนี่ยจะมีมาตรการในการผ่อนคลายและให้สามารถคนจีนเดินทางท่องเที่ยวไปได้เนี่ยนะครับหลายๆประเทศตอนนี้มีการตั้งมาตรการขึ้นมาอย่างเข้มงวดพอสมควรเลยทีเดียวบางประเทศเนี่ยห้ามเข้าเลยนะครับนักท่องเที่ยวจากจีนบางประเทศจะต้องแสดงผลการตรวจแล้วก็ต้องตรวจแบบ RT-PCR 72ชั่วโมงก่อนเข้าประเทศด้วยเรียกว่าค่อนข้างจะเข้มงวดทีเดียวสื่อมาถึงบ้านเรานะครับว่าเอ๊ะบ้านเราเนี่ยจะมีเรื่องของความระมัดระวังอย่างไรหรือไม่เนี่ยนะครับเพราะว่าในส่วนนี้เนี่ยหลายคนก็จับตาดูอยู่นะครับว่าถ้าบ้านเราเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยนะครับเข้ามาจะเกิดผลกระทบในเรื่องของการระบาดของโควิด -19 หรือไม่อย่างไรเพราะว่าไม่มีใครตอบได้ถึงสถานการณ์โควิด -19 ที่แท้จริงของจีนนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นอย่างไรแล้วก็ถึงไหนแล้วโดยการประชุมครม.วันนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมนะครับเป็นครั้งแรกในรอบปีแล้วก็จะมีการหารือเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวจีนที่กำลังจะเดินทางนะครับออกนอกประเทศจีนไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกเพื่อไปท่องเที่ยวแล้วก็ติดต่อธุรกิจภายหลังจากที่ประเทศจีนได้ปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับโควิด -19 จากเดิมที่มีมาตรการเข้มงวดตามมาตรการซีโร่โควิดเนี่ยนะครับเป็นการผ่อนคลายมาตรการทั้งในประเทศและมีการเปิดนะครับให้ชาวจีนเนี่ยเดินทางเข้าออกประเทศได้ดีเดย์สำคัญเลยก็คือวันที่8เนี่ยฮะ8มกราคมที่จะถึงนี้แล้วครับว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรโดยเรื่องของการเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยนะครับศูนย์วิจัยกสิกรไทยเองก็มีมุมมองของการทยอยผ่อนคลายมาตรการโควิดของทางการจีนต่อตลาดการท่องเที่ยวไทยในปี2566ออกมาโดยคาดการณ์กันว่านักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในปี66ตัวเลขนั้นอาจจะเพิ่มขึ้น 3-4 เท่าตัวเลยจากปี2565หรือว่าเพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า1ล้านคนและตัวเลขอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้ถ้าหากเงื่อนไขต่างๆเอื้อต่อการเดินทางมากขึ้นโดยเฉพาะหากทางการจีนอนุญาตให้ผู้ประกอบการประเภทกรุ๊ปทัวร์นะครับจากต่างประเทศเข้าไปทำการตลาดได้ชาวจีนที่จะเดินทางมาในช่วงแรกๆครับคาดการว่าน่าจะยังเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเองเป็นกลุ่มเล็กๆมากกว่ากรุ๊ปทัวร์ที่มีขนาดใหญ่ซึ่งภาพการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยหากเร่งตัวขึ้นไม่ทันไตรมาสแรกของปีที่มีวันเทศกาลตรุษจีนซึ่งปี2566นี้ก็อยู่ในเดือนมกราคมก็อาจจะเห็นการเร่งตัวขึ้นในช่วงไตรมาสที่3ซึ่งเป็นช่วงปิดภาคการศึกษาและต่อเนื่องกับวันหยุดในชาติจีนด้วยในช่วงต้นของไตรมาสสุดท้ายโดยแม้การผ่อนคลายเงื่อนไขต่างๆของจีนจะเป็นสัญญาณบวกต่อการฟื้นตัวของตลาดนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยในอนาคตเพราะไทยนั้นถือว่าเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญอันดับต้นๆที่ชาวจีนนิยมเดินทางมานะครับแต่ว่าการกลับมาของชาวจีนเที่ยวไทยยังต้องใช้เวลาครับกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติหรือกลับไปเท่ากับก่อนเกิดโควิดในปี62ที่มีจำนวนมากกว่า10ล้านคนหรือว่าเฉลี่ยมากกว่า 900,000 คนต่อเดือนเลยทีเดียวท่านนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับคุณสิทธิวัฒน์ชีวรัตนพรบอกว่าจากการพูดคุยกับคู่ค้าในจีนหลายรายเนี่ยประเมินกันว่าทางการจีนน่าจะประกาศเป็นทางการนะครับอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางออกเที่ยวยังต่างประเทศตั้งแต่ปลายไตรมาสแรกเป็นต้นไปซะมากกว่าฮะโดยให้เหตุผลว่าปัจจุบันเนี่ยโควิดก็กลับมาระบาดในจีนสูงมากนะครับจะต้องเร่งความสร้างความเชื่อมั่นก่อนควบคู่ไปกับการเตรียมความพร้อมในเรื่องของการบินการอำนวยความสะดวกเรื่องของหนังสือเดินทางที่สำคัญเนี่ยวิเคราะห์กันว่าชาวจีนส่วนใหญ่ก็ยังคงกับกังวลกับปัญหาโควิดเพราะเข้าใจว่าติดเชื้อแล้วเป็นอันตรายก็ยังจำภาพโควิดในตอนเริ่มการระบาดใหม่ๆที่เมืองอู่ฮั่นและการป่วยแล้วมีอาการหนักจากการติดเชื้อในสายพันธุ์เดลต้าซึ่งขณะนี้ทางการจีนก็กำลังฟื้นฟูวิธีการคิดนะครับว่าติดโควิดแล้วเนี่ยไม่ได้มีอาการลงปอดหรือว่ารุนแรงเหมือนกับช่วงแรกๆและสามารถรักษาหายได้ไม่ต้องกลัวมากแค่ป้องกันตัวให้ปลอดภัยเท่านั้นเองนี่เป็นสิ่งที่น่าจับตามองนะครับว่าถ้าหากเปิดตั้งแต่ต้นปีเลยแบบนี้เนี่ย
จะเป็นอย่างไรทั้งเรื่องของชาวจีนเองที่ยังคงกังวลกับโควิดค่อนข้างมากเนี่ยนะครับแล้วก็เรื่องของประเทศต่างๆทั่วโลกตอนนี้เขาก็กังวลกับการที่ชาวจีนจะเข้ามาในประเทศหลายๆประเทศตอนนี้ก็มีมาตรการออกมาอย่างที่ผมได้เรียนท่านผู้ชมไปโดยคุณสิทธิวัฒน์เนี่ยยังบอกนะครับว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนหรือว่าในช่วงปลายเดือนมกราคมจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้าไทยเนี่ยก็อาจจะยังค่อนข้างน้อยอยู่นะฮะภาคเอกชนจึงยังไม่ได้คาดหวังมากในช่วงแรกแต่ก็มองว่าภายในไตรมาสที่2นักท่องเที่ยวจากจีนจะกลับมาเที่ยวไทยประมาณ 30% ของตัวเลขนักท่องเที่ยวจีนก่อนการเกิดโควิดเมื่อปี2562นี่เป็นสิ่งที่นะครับทางภาคเอกชนทางนายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวก็ได้มองนะครับว่าการที่จีนจะเข้ามาอย่างบ้านเราเนี่ยช่วงแรกๆก็อาจจะยังเป็นตัวเลขที่ไม่ได้พุ่งสูงมากนักส่วนเรื่องของความกังวลเนี่ยนะครับสถานการณ์ในขณะนี้เนี่ยอย่างที่เรียนไปว่าทั่วโลกเนี่ยหลายๆประเทศก็มีมาตรการในการที่จะนะครับคัดกรองใช้คำนี้ดีกว่าว่าคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะมากเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นหันมาดูบ้านเรานักท่องเที่ยวจีนจะหลั่งไหลเข้ามาอย่างยิ่งเนี่ยนะครับในวันที่8มกราคมที่จะถึงนี้แล้วนับนิ้วดูจากวันนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกเพียงแค่5วันเท่านั้นเองและการเดินทางมาเนี่ยนะครับก็มีผลสำรวจออกมาแล้วว่านักท่องเที่ยวจีนค้นหาประเทศที่จะเป็นจุดหมายปลายทางในการท่องเที่ยวเนี่ยประเทศไทยอยู่ในอันดับ1อันดับต้นๆเลยทีเดียวที่จะเดินทางมาด้วยนะครับแล้วก็ติดโผกับเขาด้วยเนี่ยตอนนี้ถ้าจะเดินทางเข้ามาในช่วงนี้แล้วเนี่ยเขาจำเป็นที่จะต้องวางแผนการเดินทางนะครับทั้งการจองตั๋วทั้งการดูความพร้อมของเอกสารแล้วก็ความพร้อมของการตรวจนะฮะว่าในแต่ละประเทศเนี่ยจะมีการตรวจอะไรบ้างวันนี้วันที่3แล้วบ้านเรายังไม่ได้มีมาตรการอะไรออกมาเลยซึ่งจะได้มีการพูดคุยกันในการประชุมคณะรัฐมนตรีล่าสุดกันในวันนี้แหละครับซึ่งในส่วนของการหารือการเปิดรับนักท่องเที่ยวจากจีนที่กำลังจะเดินทางไปยังประเทศต่างๆเนี่ยนะครับก็ตอนนี้นะครับจีนจะมีการเปิดให้เดินทางเข้าออกประเทศได้ในวันที่8มกราคมขณะที่สื่อต่างประเทศหลายแห่งก็มีการรายงานสถานการณ์โควิด-19 ออกมาในหลายเมืองใหญ่ของจีนแล้วก็รายงานตรงกันซะด้วยว่าสถานการณ์การระบาดนั้นมีความรุนแรงนะครับแล้วก็มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจำนวนมากจนทำให้หลายประเทศมีการออกมาตรการเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวจีนหรือมาตรการเฉพาะสำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีนทั้งหมดเช่นให้มีการแสดงผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยใช้วิธี RT-PCR หรือให้มีการแสดงผลการตรวจ ATK ที่ตรวจไม่เกิน48ชั่วโมงหรืออย่างกรณีของประเทศโมร็อกโกเนี่ยนะครับก็ห้ามเลยห้ามผู้ที่เดินทางจากประเทศจีนทั้งหมดเข้าประเทศเลยนะครับด้วยในส่วนของประเทศไทยเองครับทางกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขก็ออกมายืนยันว่าจะไม่มีการตรวจหาเชื้อโควิด-19 นะครับให้กับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศจีนโดยเรื่องนะฮะจะยึดหลักจากความเสมอภาคนะครับจะไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะได้ไม่มีความแตกต่างจากนักท่องเที่ยวในประเทศอื่นๆที่สามารถเดินทางเข้าประเทศไทยได้แต่ว่าก็ต้องติดตามนะครับดูว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เนี่ยจะมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้ต่อไปนี่เป็นสิ่งที่น่าจับตามองทีเดียวนะครับสำหรับเรื่องของมาตรการโควิด-19